ข้างล่างเลยนะข้างหลังมีกล่องใส่ศพที่ค้ำฝากระโปรงเป็นปืนเลยอ่ะเฮ้ยกระบะก็มีSunday ค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะทุกคนรถเยอะมากนะคะก็ตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของฤดูสปริงนะคะใบไม้ผลิก็ตั้งแต่20มีนาคมจนถึงนู่นอะวันที่มิถุนายนที่21นะคะช่วงสปริงก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็มาช่วงนี้ค่ะเนี่ยอยากมาไม่ล่ะข้างหน้าเนี่ยรถติดเจ้ะก็ดอกไม้มันจะกำลังจะบานอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มอสหาดอกไม้ไม่เจอเลยเจอแต่รถนั่นไงดอกไม้ที่มอสบอกเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้างหน้าเป็นควันเลยอ่ะเฮ้ยเขาเปิลยางหรอหรืออะไรหรือเขาหงุดหงิดรถติดหงุดหงิดเบิ้ลยางเฉยสงสัยพี่เขาจะหงุดหงิดจริงๆไปละไปละถ้าจะรีบนะโอ้โหเป็นวันอาทิตย์ที่อากาศดีมากๆนะคะท้องฟ้าสดใสแดดแรงแต่พอรถติดก็ทำให้คนหงุดหงิดได้เหมือนกันนะดูข้างหลังมอสได้เห็นปะก็แบบติดยาวเลยนะคะก็อย่างที่มอสบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวในลอสแอนเจลิสอะจริงๆอะมอสก็อยากจะแนะนำนะในช่วงนี่แหละและงานที่มอสไปนี่นะคะก็เป็นงานแบบใสหวานๆดอกไม้บานมากๆเลยนะ yeah! เป็นงานที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้มอสพาไป Woo-hoo! เป็นงานอะไรเดี๋ยวมอสจะต้องเดินทางประมาณน่าจะ1ชั่วโมง GPS มันบอกว่า1ชั่วโมงได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้ะแป๊บเดียวโล่งแล้วนะตรงเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบจะมีรถออกแล้วก็รถเข้าเหมือนคอขวดนะมันก็เลยรถติดนะคะตอนนี้โล่งชิวแล้วนะคะตอนนี้เวลา 10:53 นาทีนะคะอุณหภูมิข้างนอกอ่ะ67ฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ18องศานะแดดดีมากแต่อากาศเย็นนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตัวดาวทาวเมืองลองบีชแล้วนะคะนี่ก็11โมงครึ่งได้แล้วแหละก็ใกล้ถึงงานแล้วนะคะแถวนี้นี่ใกล้ทะเลนะทุกคนลองบีชแล้วก็จะเป็นตึกสูงๆเยอะออฟฟิศเยอะนะแถวนี้งานอ่ะมันจะอยู่แบบในฮอลล์อีกทีนึงอะค่ะจอดรถ15เหรียญจ้าโอ้แพงเกมกีมอสก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะเห็นปะแถวซื้อตั๋วนะกีมอสเดินมาแล้วนะคะก็ได้มานะคะทั้งหมด2ใบนะคะใบละ50เหรียญนะคะใบละ 1,500 วันนี้ก็มากับพี่ตะก้อง2คนนะคะก็100เหรียญเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในงานกันก็เดี๋ยวได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมข้างหน้าเขามีแบบเสื้อขายด้วยนะทุกคนลองสังเกตนะรอบๆงานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะใส่เสื้อผ้าสีดำแล้วก็มองไปส่วนใหญ่จะเป็นคนเม็กซิกันนะคะเพราะว่างานรถโรไรเดอร์เนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกวัฒนธรรมของรถแบบคนเม็กซิกันอเมริกันนะคะแล้วนี่ทางเข้าคือตรงไหนโหตรงนู้นนะคนเยอะมากโอ้โหมอสยังหา
หางแถวไม่เจอเลยหางแถวตรงนู้นแล้วก็จะมีแต่ชุดสีดำมืดไปหมดมันก็ใส่ชุดสีดำนะวันนี้ใส่เสื้อมอสลาวันวันมานะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้นะดิกกี้ที่มอสไปซื้อมา1เหรียญนะเนี่ยโอ้แถวยาวมากระหว่างเดินๆไปหาหางแถวนะจะเห็นไหมว่าข้างหลังเสื้อยืดของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มโรไรเดอร์นะคะของแต่ละกลุ่มไหมของเราไม่มีนะโอ้โหหางแถวอยู่นี่ทุกคนโอ้ my god ยาวมากเลยนะแล้วข้างในอ่ะที่เขาจัดมันจะเป็นฮอลล์ใช่ไหมแล้วเขาจะจุคนได้พอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้เราเซนจารีเขาก็ยกเลิกใส่หน้ากากนะคะไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วก็มาเดี๋ยวเราไปดูนะว่าข้างในอ่ะคนจะแน่นขนาดไหนYeah. เที่ยงวันแล้วนะก็ขี่เจ้าหน้าที่เขาถามนะว่ามีตั๋วกันใช่ไหมที่ต่อแถวอยู่เนี่ยแหมถ้าไม่มีนี่ไปต่อแถวซื้ออีกนี่งานเขามีจนถึง5โมงเย็นนะเดี๋ยวเรายังมีเวลาพอดก็ลุ้นนะว่าข้างในอ่ะเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่เคยมาเลยเขาบอกว่างานนี้เขาจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่25แล้วนะคะจัดมานานมากแล้วเนี่ยงานโรไรเดอร์ในงานนี้นี่ใครชอบสาวแนวสายเม็กซิกันเกิลนี่นะเพลินเลยพี่ตากล้องชอบสายนี้เหรอแม่ Thank you เข้ามาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหรอพักใหญ่เลยนะคะคือมอสมองไปนะเอาจริงๆมอสคิดว่ามอสน่าจะเป็นผู้หญิงเอเชียคนเดียวนะคะในนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเม็กซิกันนะคะแล้วในนี้มอสคิดว่าน่าจะเป็นแบบหลายกลุ่มหลายแบบเป็นแก๊งสเตอร์ตัวจริงเลยโอ้โหมาคันแรกยังไงคะเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนนะว่ามอสไม่ได้สายโรไรเดอร์นะคะใครที่เป็นสายนี้ช่วยกันคอมเมนต์อะไรได้นะไลฟ์สไตล์ลอสแอนเจลิสนะคะเขาบอกว่าในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยนอกจากต้นปาล์มแล้วใช่ไหมรถแบบโรไรเดอร์นะคะก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลอสแอนเจลิสเลยนะคะและคันนี้ที่เขามาโชว์ข้างหน้าทุกคนดูสีนะเป็นแบบกากเพชรสวยมากและเจ๋งดูประตูเปิดปกติมันไม่เท่พออันนี้เป็นแบบเปิดข้างหน้าใช่ไหมปกติมันจะต้องเปิดด้านนี้สวยมากและข้างในกิฟต์มากเลยนะคะคือที่มอสอ่ะเคยอ่านหาข้อมูลมานะเขาบอกว่ารถโรไรเดอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบวัฒนธรรมของคนฮิสแปนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิกันชิคาโนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถแดกรถความเร็วที่มอสเคยไปถ่ายงาน NHRA นั่นน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอเมริกันคนขาวใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยมันเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมนะคะแล้วก็คนเม็กซิกันอยู่เยอะมากแล้วเขาก็เลยเฮ้ยเขาจะต้องมีแนวแบบของตัวเองเขาก็เลยนี่เลยค่ะเป็นแนวโรไรเดอร์นะคะก็คือจะเป็นรถที่โหลดต่ำแบบต่ำมากๆดูนิ้วมอสเข้าไปไม่ได้อ่ะต่ำมากถ่ายมอสใช่ไหมเมื่อกี้เตี๋ยลงสลอนดูดินิ้วเข้าไม่ได้อ่ะต่ำอะไรเบอร์นั้นโรไรเดอร์โรก็ต่ำนะโรแอนด์สโลว์เขาบอกว่านอกจากต่ำแล้วก็ขับช้าอีกด้วย I wake up flex I'm down that check no drip this tell her run it up no sleep no rest might crash might wreck but first I stretch tell her run it up I wake up flex I'm down that check no dripคันนี้นะคะเป็น Chevy ปี1956นะคะโมเดลเป็น Bel Air นะคะเป็นของขับ Los Angeles ที่เขาเอามาโชว์นะข้างหลังของคันนี้เขาจะมีเพ้นท์อยู่ข้างหลังตรงนี้สวยมากเลยเห็นปะแล้วรถคันนี้ทำเป็นแนวแบบหลุมฝังศพทุกคนหามากข้างหลังมีกล่องใส่ศพมาดูใกล้ๆ
ี่เห็นไหมเขาเพ้นเป็นแบบว่าสุสานแล้วข้างในมีหลุมฝังศพเดี๋ยวแล้วใครจะนั่งหรือว่าอันนี้เป็นรถไอ้นี่หรือเปล่ารถเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ศพอ่ะไม่น่าใช่เนาะแต่ว่าแต่งด้วยสีชมพูหวานแหววแล้วดูพวงมาลัยดูพวงมาลัยพวงมาลัยรถเป็นหีบศพไม้กางเขนโอ้โหคือรถที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่าใช่ไหมรถคันนี้เขามีให้เห็นนะพัฒนาการตั้งแต่เป็นรถเก่าๆจนเขาแบบเป็นปัจจุบันอ่ะดูดิอันนี้จะเป็นแบบทรงใจยาวๆนะเฮ้ยอันนี้ห้องเครื่องเขาบุเป็นผ้ากำมะหยี่นะทุกคนแล้วถ้าปิดเฮ้ยฝากระโปรงก็เป็นกำมะหยี่แล้วถ้าปิดมันไม่ฮีทมันไม่ความร้อนมันไม่ไหม้หรอหรือแค่โชว์ขับได้จริงหรือเปล่าเขียนบอกว่าเป็นรุ่นปีตั้งแต่1958นะคะ wow. ดูคันนี้มาจากเท็กซัสนะคะExcuse me, do you know how much this is? 195,000 Okay, 195,000 Okay นี่ราคาเขาเพิ่งจะมาเขียนเลยนะ Yeah หมอเพิ่งถามพอดีนะคะอยู่ที่ 195,000 เหรียญ นะลองคูณค่าเงิน30ไปอ่ะคูณแล้วบอกกันด้วยเท่าไหร่หลายล้านเลยนะรู้สึกว่าจะชอบคนเอ้ยรถคันนี้มากๆเลยนะคะคันนี้ก็เกือบ7ล้านนะคะเฮ้ยเอาจริงๆเกือบ7ล้านสำหรับที่นี่แต่ได้รถแบบเขาแต่งมาครบแล้วอ่ะมาอันนี้สีสันมากทุกคนแนวไหนเนี่ยมีอะไรมีพ็อปด้วยมีรถลากนี่ล้อเขาดูข้างในมีหน้าคนด้วยคันนี้ไม่ได้แต่งแค่ตัวรถนะเขาแต่งยันเผาข้างล่างเลยนะแล้วเขาก็ติดกระจกนะคะให้เราเห็นว่าเขาเก็บทุกรายละเอียดแบบของทั้งคันที่เราเห็นเลยนะเป็นงานแกะสลักแบบเข้าไปยันเผาเขาแกะสลักได้เนียบเนียนมากๆนะเผาคัดซีข้างล่างทุกอย่างเลยนี่เขาแค่โชว์หรือขับจริงๆมันก็ยังสงสัยอยู่นะ LSX 454 Twin Turbo นะคะมาดูตรงเครื่องมากนี่ห้องเครื่องเขาเหรอเนี่ยโอ้โหละเอียดมากคันนี้คนให้ความสนใจมากSavage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends. I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. เสื้อผ้าที่มัสคอตแต่งเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นสไตล์ของโรไลเดอร์นะคะสังเกตจะเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้แล้วก็จะมีหมวกมีที่คาดผมอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรถข้างนอกกันนะคะขอแวะซื้อเสื้อหน่อยนะเป็นที่ระลึกนะคะงานนี้โรไลเดอร์เห็นไหมเขาเขียน1977 Hi Can I get one small size number 8 please นี่เขามีทั้งหมด15ลายนะและลายที่มอสเลือกก็คือลายเบอร์8นะนู่นก็ซื้อเป็นที่ระลึกนะคะทั้งหมด Second minute อ๋อ yes please Hi 28 No we
the show shirts were our $30 one. Oh. But we ran out. All right. Thank you so much. Yeah, appreciate it. Thank you. Bye. ตัวละ25เหรียญนะคะแล้วมีถุงด้วยถุงน่ารักด้วยได้ถุงด้วยซื้อเพราะถุงอะเนี่ยส่วนพี่ตะก้องซื้อเพราะเสื้อQue el jefe se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver.อันนี้เป็นอีกฮอหนึ่งนะคะตอนนี้มอสเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ย้ำนะนี่คือสถานการณ์โควิดนะคะเดือนที่มอสมาถ่ายนี่คือเดือนมีนาคม2022นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถข้างในกันNo sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die. Stretch. Tell them run it all. I wake up. Flex. Thumb down now. Check. No drip, this. Whack. Tell them run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die. Stretch. Tell them run it all. 9 out of 10 roll through my hands. I'm by my lonely.ลายตามากเลยอ่ะแต่ว่ารถส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบเชฟโรเลตนะคะที่เขาเอามาแต่งนะจะเป็นแบบรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ารถโรไลเดอร์ที่เราเห็นตาม MV หนังอะที่มันเต้นได้เนี่ยมันจะมีไฮดรอลิกนะคะอยู่ข้างหลังที่ยกรถให้ขึ้นแบบเต้นตามจังหวะเพลงแบบตาม MV เนาะพวกเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยโอ้คันนี้ไฮดรอลิกก็แกะสลักมองไม่เห็นล้อเลยอะหรือเขามีฝาปิดหรอหรือเขาโหลดจนต่ำดูดิอ๋อล้ออยู่ข้างในจากที่มอสังเกตนะคือมอสไม่ได้แบบเชี่ยวชาญใช่ไหมรถแต่ละคันอ่ะล้อเขาจะเล็กกว่ารถทั่วไปแล้วก็จะมีขอบยางสีขาวแทบทุกคันเลยนะเขาจะมีโชว์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีคันนี้โชว์ไม่รู้เขาซื้อมาจากร้านไหนอะเนี่ยล่อตาล่อใจอะเราไม่เจอรถเด้งได้นะคะแต่ตอนนี้เราเจอพิตตี้ไว้ก่อนหน้านี้มอสเคยไปงานมอเตอร์โชว์แล้วไม่มีพิตตี้ใช่ไหมนี่ดูพิตตี้นะคะของงานโรไลเดอร์สวยไหมล่ะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเอสเซจชิกาเกเรเซลฟี่เซลฟี่เอียเกเรพาเคลเซเฟเซเดคเวนต้าแค่อากีเพอร์ดิโอเอซามูเฮลโอเคเกเรเซนโอเคเซอร์เซอร์ลามูเอร์เคนเกเรEsa chica quiere selfie, selfie que yo parezca nena. Como que ella quiere. เราไปดูคันอื่นไหมพี่ตะก้องดูแต่คันนี้เหรอทุกคนเห็นข้างหลังปะเนี่ยตอนเขาออกไปข้างนอกเขาก็จะเด้งได้อย่างเงี้ยกลางถนนอะคือมอสเคยออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเคยเจอโรไลเดอร์ที่เขาขับตามถนนแล้วเขาก็เด้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมอสจะพาไปแบบอย่างนั้นนะลองแบบไปลองนั่งเลยนะแต่ว่าในงานเนี้ยเขาไม่มีแบบรถแบบมาโชว์อ่ะแล้วก็เน้นความสวยงามดูๆรวมๆไปแล้วกันเนาะ
ขาขับแบบจริงๆอ่ะมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนดูดิในงานนี้เราจะเห็นแต่รถยนต์ใช่ไหมเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะทุกคนคือโรไรเดอร์มันไม่ได้มีแค่เฉพาะรถยนต์นะคะอย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าใส่แบบไฮดรอลิกเข้าไปอ่ะก็เรียกว่าโรไรเดอร์ได้เหมือนกันคันนี้เป็น Harley Davidson นะคะเป็นรุ่นปี2000นะคะโมเดลของอะไรเนี่ยเป็นรถคิงนะคะที่เขาเอามาแต่งและที่สำคัญโรไรเดอร์ปุ๊บจะต้องแกะสลักคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะแกะสลักรอบคันเลยคันนี้เป็นแนวชิคาโน่นะคะเพราะว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเชือกค่อยตรงนี้นะเป็นของขับแรปทูนะคะแล้วก็จะมีผ้าห้อยตรงนี้นี่คันนี้ก็สวยแต่ข้างหลังน่าสนใจจักรยานก็มีนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือเปล่าของจักรยานคันนี้มออยากเห็นมากเลยว่าจักรยานคันนี้ตอนเด้งมันเด้งยังไงอ่ะเอ้ยมีล้อด้วยมีล้อไม่เปลี่ยนสมัยมอเขาเรียกว่ามันจับมันจับคันนี้ก็สวยนะ wow. อันนี้เขามาจากลอสแอนเจลิสนี่แหละ Are you owner? Yes. Oh, can you tell me about your bike? What's the style? Well, this is a 90s style lowrider bike. Uh-huh. The difference in this bike, it's all original Schwinn. Uh-huh. Pieces of Schwinn by the 1990-60. Wow. Yeah, so everything is re-chrome, engraving, so restarted again. Oh. But this is a 90s style Schwinn bike. Oh, okay. Yeah. How long did it? One year. How long you have it? I'm explaining to you. All this bike we made it in Mexico. Oh. We bring it oh, here. You import from yeah, Mexico. Yeah, we bring it here. Oh. So wow. Basically, we buy the parts here. Uh huh. But all the work in Mexico. Oh, okay. Yeah. So can you tell me how much? Can you estimate how much total? Maybe around like 6,000. Wow. Like 6,000. Because the engraving it's very expensive. Mm-hmm. Mm-hmm. The engraving, the chrome. So maybe like 6,000. Mm-hmm. Yeah. 1966นะ custom frame นะคะเปลี่ยนโครงใหม่หมดเลยเฮ้ยกระบะก็มีสวยอะกระบะคันนี้เป็น Chevrolet กระบะนะคะAquel el jefe se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver Esa chica quiere selfie, selfie que yo parezca en él Como que ella quiere, disfruta la noche, lo anormal Creo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que noNecesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Bye. Ella ya no quiere relación De alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos pibis Que goza la vida Y lo hacen como Esa chica quiere selfie Selfie, ella quiere ver เหมือนมอสไม่ได้มางานดูรถนะทุกคนเหมือนมอสมาดูงานศิลปะเพราะว่าแต่ละคันนี่คือแบบละเอียดมากละเอียดยันแบบใต้ท้องรถเลยนะ wow. ว่าไหมเหมือนมาดูงานศิลปะงานอะไรอย่างเงี้ยสวยมากสวยทุกคันจนมอสแบบไม่รู้จะเจาะคันไหนให้ทุกคนได้ดูอะตอนนี้พี่ตะก้องก็ตาลายนะไม่รู้จะถ่ายคันไหนเพราะสวยไปหมดเลยโอ้คันนี้1942อะทุกคน70-80 ปีได้นะคะเพราะรถที่มอสเจอส่วนใหญ่จะอยู่ที่1952 1953แต่คันนี้1942เลยเขาบอกว่าราคาตอนนั้นเขาซื้อมา 1,080 เหรียญประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะ wow.
โอ้รถคันนี้เฟี้ยวมากมีปืนด้วยวางอยู่น่าจะปืนปลอมหรือเปล่าฮะคันนี้ฟุ้งฟิ้งมากอันนี้เจ้าของต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยคือเจ้าของเขาจะไม่ได้อยู่ที่รถนะคะแล้วที่มองดูนี่คือแบบน่าจะมาจากหลายรัฐนะคะโดยเฉพาะรัฐเท็กซัสเนี่ยก็เยอะนะคะไหนลองดูรถคันนี้มาจากไหนอ่ะขับ USO อันนี้มาจากซานโฮเซ่นะคะเหมือนโซนแถวนี้จะเป็นโซนของคลับ USO ที่แต่งโอ้โหคันนี้ดูจริงๆเลยทุกคนดูที่ค้ำฝากระโปรงเป็นปืนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเชฟโรเลตเหมือนกันนะคะปี1948นะคะของขับดัสเกอร์เหรอน่าจะใช่อันนี้จากฮอลลีวูดเรานะไอ้ทุกคนนี่คันนี้เขาทำโชว์ให้ดูนี่มันได้อย่างนี้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วคนมุมเต็มเลยคือโชว์ได้แค่นี้แล้วไม่ได้ขับไปไหนเห็นไหมว่าเขาเด้งได้ดีจริงๆเลยอ๋อที่มาของแกะสลักอ๋ออันนี้เขาแกะแล้วเงี้ยเหรอแล้วก็เอามาขายอะไรที่ใส่ตามรถที่เราเห็นนะโอ้โหนี่ไงเขาแกะแยกเป็นชิ้นๆไว้เลยนะตรงนี้ขายพวกแบบล้อแม็กนะรองล่างใหญ่มากดูที่ว่าตัวมอสดิใหญ่มากอันนี้เขาใส่รถแบบไหนเนี่ยเพราะที่มอสเดินดูส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี่ยอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะร้านนี้เขาขายไฮดรอลิกเลยนะคะโอ้โหกว่ารถจะเด้งได้นี่นะคะอุปกรณ์พวกไฮดรอลิกนี่โอ้โหหลายอย่างมากๆเลยนะน่าจะหมดหลายตังค์อ่ะเนี่ย yeah. อะไรเยอะมากสไตล์โรไลเดอร์นะคะเม็กซิกันก็ต้องคู่กับหมวกทรงนี้นะเยอะแยะไปหมดโอ้โหงานนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้รถโรไลเดอร์นี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามาจากหลายคลับหลายสำนักแต่งนะคะแล้วก็หลายสไตล์มากๆเลยนะคะถามว่ามอชอบไหมชอบนะแต่ว่าถ้าจะให้สุดๆนะทุกคนต้องตอนที่เขาแบบไปขับตามถนนนะมอสเคยมีถ่ายลง IG Story ไว้นะตอนนั้นมอสไปเจอตามถนนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมอสเจออีกอ่ะเดี๋ยวมอสจะทำคลิปมาให้ดูนะแบบไปนั่งกับเขาไปแดนซ์ไปเต้นแบบบนรถเลยนะเพราะว่างานวันนี้เหมือนเขาจะมันเน้นเป็นการโชว์ความสวยงามของรถซะมากกว่านะคะเอาเป็นว่านะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะมอสก็พามางานโรไลเดอร์นะที่แบบคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็กซิกันอเมริกันนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆให้ติดตามก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ